ครับสลอดพี่ๆก็จะมาให้อาหารกบนะครับในช่วงเวลาเย็นๆประมาณสัก5โมงเศษๆนะครับ5โมงเย็นนะครับกบก็จะกินอาหารดีในช่วงนี้นะครับในช่วงเย็นนะครับกบก็จะกินอาหารดีกว่าช่วงเช้านะครับสังเกตดูแล้วการให้อาหารในช่วงเย็นนี้กบจะกินอาหารได้ดีกว่านะครับในช่วงเช้าซึ่งในตอนเช้านะครับกบก็จะกินอาหารได้น้อยนะครับก็จะให้อาหารในปริมาณที่ไม่มากนะครับในช่วงเช้าแต่ช่วงเย็นเนี้ยนะครับจะให้อาหารเยอะทีเดียวนะครับให้กบได้กินอิ่มนะครับรู้สึกว่าให้ไปเยอะยังไงก็ในช่วงเย็นนี้กบก็จะกินไม่พอนะครับสังเกตดูนะครับเพราะฉะนั้นการให้อาหารในมื้อเย็นของกบนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับก็จะทำให้กบกินอาหารเยอะแล้วก็จะโตไวนะครับสำหรับกบในบ่อนี้นะครับที่คุณผู้ชมกำลังชมในคลิปก็จะประมาณได้นะครับ2เดือนนะครับกบได้2เดือนนะครับก็ตัวไม่โตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปริมาณก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าก็จับขายไปบ้างนะครับในช่วงแรกๆนะครับการให้อาหารนะครับก็ใช้อาหารเม็ดนะครับขนาดกลางนะครับเป็นอาหารปลาดุกนะครับกบก็จะกินอาหารได้ดีนะครับอันนี้สำหรับบ่อแรกนะครับที่กำลังให้นะครับเป็นนะครับบ่อเดียวกันนะครับแต่ก็แยกออกมาเป็น2รุ่นนะครับคัดขนาดออกมาอันนี้เป็นขนาดที่โตกว่านะครับบ่อหนึ่งนะครับกับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ากบนี้ก็นะครับจะกินอาหารนะครับได้ดีทีเดียวนะครับก่อนจะให้อาหารนะครับก็คือต้องเปลี่ยนน้ำก่อนอันนี้เปลี่ยนน้ำออกเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เช้าเปลี่ยนทีนึงนะครับมาตอนเย็นก็เปลี่ยนอีกทีนึงนะครับเปลี่ยนน้ำที่สิ่งเหม็นคาวออกไปนะครับให้เป็นน้ำใสสะอาดแล้วก็ให้อาหารลงไปนะครับจะทำให้กบกินอาหารได้ดีนะครับเวลากบกินอาหารนะครับน้ำที่สกปรกก็จะไม่เข้าไปในตัวกบในปากกบนะครับอันนี้เป็นบ่อที่2นะครับอันนี้ก็จะเติมน้ำลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำออกไปนะครับให้น้ำแห้งนะครับเวลาให้อาหารก็จะนะครับให้น้ำใส่น้ำลงไปด้วยนะครับเพื่อจะให้อาหารเม็ดมันลอยน้ำกบก็จะได้กินได้สะดวกนะครับก็ใส่น้ำไปไม่เยอะนะครับก็ประมาณสักท่วมขาหลังก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็คือกบจะกินอาหารได้สะดวกนะครับเป็นอาหารเม็ดขนาดกลางอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันกับบ่อเมื่อกี้นะครับแต่ว่าคัดแยกขนาดออกมาตรงนี้ก็จะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับสังเกตนะครับก็เวลาให้อาหารกบเขาก็จะรู้นะครับเวลาให้อาหารช่วงประมาณไหนเห็นคนมาเขาก็จะวิ่งออกมานะครับโปรยอาหารลงไปเขาก็จะมากินแหละนะครับอันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำออกไปแล้วก็เติมน้ำใหม่ลงไปนะครับสังเกตว่ากบก็จะกินอาหารได้ดีนะครับในช่วงเย็นแล้วก็อาหารลอยน้ำนิดหนึ่งนะครับให้เม็ดอาหารเม็ดลอยน้ำนิดหนึ่งกบก็จะกินได้สะดวกนะครับอันนี้คือนะครับการให้อาหารกบโตนะครับในช่วงเย็นๆนะครับจะดีที่สุดนะครับสำหรับการให้อาหารกบนะครับครับเราก็จะมาให้อาหารกบบ่อหนึ่งนะครับบ่อนี้เป็นบ่อดินนะครับที่มีความกว้างประมาณเมตรหนึ่งนะครับความยาว2เมตรความยาว3เมตรนะครับอันนี้กบในบ่อนี้ก็ประมาณสัก 400-500 ตัวนะครับค่อนข้างใจอาดนิดนึงนะครับเพราะว่าโตมาแล้วก็กบใจอาดนิดนึงนะครับตัวไม่โตเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะประมาณได้เดือนนะครับเดือนต้นๆนะครับสําหรับกบบ่อนี้นะครับเป็นบ่อดินนะครับน้ําที่เห็นก็จะขุ่นๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเป็นบ่อปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับก็จะให้อาหารนะครับเช่นเดียวกันกับกบที่อยู่ในบ่อกระชังนะครับก็คือให้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นสําหรับตอนเช้ากบไม่ค่อยจะกินอาหารนะครับก็จะเน้นในช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนี้ก็จะกินอาหารได้เยอะนะครับก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับให้เขาอยู่ตามธรรมชาติช่วงเวลาที่ไม่ได้ให้อาหารเขาก็จะไปหลบนะครับตามพงหญ้านะครับตามซอกตามหลืบนะครับเมื่อเวลาให้อาหารเขาก็จะออกมานะครับก็จะออกมากินอาหารนะครับเป็นอาหารเม็ดขนาดกลางนะครับเป็นอาหารปลาดุกที่ให้ในบ่อนี้นะครับเช่นเดียวกันกับบ่ออื่นนะครับเป็นอาหารขนาดเดียวกัน
นะครับก็จะมีพวกพงหญ้ามีต้นไม้นะครับมีผักบุ้งมีผักกระเฉดนะครับให้เขาหลบอยู่นะครับอันนี้เป็นกบตัวประมาณนี้นะครับก็อายุได้เดือนเศษนะครับก็ตัวยังไม่โตเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสัก10-45ตัวกิโลนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกบตัวนี้นะครับก็จะปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะครับอันนี้ก็นะครับสีของกบก็จะออกเป็นสีธรรมชาตินะครับสีไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะครับจะออกสีน้ำตาลนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อนี้มันก็จะมีตรงนี้นะครับจะมีท่อระบายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน้ำล้นนะครับถ้าน้ำเยอะนะครับก็จะล้นลงไปนะครับถ้าจะเปลี่ยนน้ำเราก็มาเติมน้ำนะครับให้น้ำล้นลงไปนะครับอันนี้เป็นวิธีการดูแลสำหรับคลิปนี้นะครับนำมาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ